อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกไม่ว่าจะเป็นกล่องปลูกถุงรองกล่องฝากล่องแม้แต่ถ้วยปลูกหรือว่าบริเวณโรงเรือนนะคะยิ่งเราใช้นานมันก็ยิ่งเป็นการสะสมเชื้อโรคนะคะสังเกตจากเริ่มปลูกในปีแรกๆนะคะเริ่มปลูกในปีแรกผักของเราผักจะรู้สึกว่ามันจะดูแลถึงแม้ว่าเราจะยังมีความรู้ไม่เยอะลองผิดลองถูกไปบ้างแต่ว่าปัญหามันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ยิ่งนับวันยิ่งเราปลูกไปเรื่อยจะเห็นว่าปัญหามันก็ยิ่งมีมากขึ้นสาเหตุหลักๆอาจจะสืบเนื่องมาจากการสะสมเชื้อโรคในอุปกรณ์ที่เราใช้ต่างๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการและการทำความสะอาดต่างๆจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูค่ะตั้งแต่การล้างทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นถ้วยปลูกหรือว่าฝากล่องตัวนี้นะคะฝากล่องเวลาทำความสะอาดนะคะก็ควรจะมีพวกน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเดตตองอะไรนี้ที่เราสามารถนำมาคิดว่านำมาฆ่าเชื้อได้นะคะก็เอามาผสมกับผงซักฟอกในการใช้ร่วมด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้วยปลูกนะคะก็ใช้กรดไนติกร่วมด้วยบ้างในบางรอบนะคะอย่างในรอบไหนที่เราคิดว่าน่าจะมีเชื้อโรคสะสมอยู่เยอะหรือว่าจะใช้กรดไนติกแช่ในทุกๆรอบเหมือนขอนเลยก็ได้นะคะขอนถ้วยปลูกเนี่ยจะแช่กรดไนติกผสมผงซักฟอกไปเลยหรือไม่ก็น้ำยาพวกไฮเตอร์อะไรนี้นะคะก็แช่ลงไปนะคะสัก 1-2 วันแล้วหลังจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวพามาดูทางด้านนี้หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะก็จะนำมาคว่ำให้เขาเสด็จน้ำก่อนสักครึ่งวันนะคะแล้วจากนั้นก็จะหงายกล่องเพื่อให้รับแสงเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อทั้ง2ด้านเลยนะคะก็อย่างน้อยๆแล้ว1วันเนี่ยจะต้องตากแดดนะคะหรือถ้ามีเวลาเนี่ยวัน2วันก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะอันนี้ขอคือจะต้องรีบลงแล้วนะคะก็อย่างน้อยๆแล้ว1วันนะคะสำหรับการตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะจะได้เป็นการลดการสะสมเชื้อโรคไปในตัวด้วยนะคะในส่วนบริเวณรอบๆโรงเรือนจริงๆแล้วแนะนำให้เป็นบริเวณพื้นที่โล่งให้ลมโกรกให้ลมผ่านได้สะดวกมากที่สุดนะคะแล้วก็ให้มันพยายามอย่าให้มันรกมากนะคะเพื่อนเพราะมันจะเป็นการเชิญชวนพวกแมลงต่างๆเข้ามาหาผักของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะคะรวมไปถึงพวกโรคต่างๆที่เกิดกับวัชพืชเองก็จะสามารถลามมาหาผักของเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณโรงผักโรงเรือนของเรานะคะก็เน้นให้โล่งเตียนไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ